ตอนที่448เช่นนี้แล้วลำดับคำอูโสไม่เท่ากับมั่วไปหมดหรอกหรือหลังจากนั้นพวกของสินเจียนก็ได้พาเย่สังชิงเดินออกจากตำหนักพันกระบี่ระหว่างที่เดินผ่านเหย่าฮาวหานเย่สังชิงก็พยักหน้าให้เล็กน้อยพร้อมรอยยิ้มชั้วของสินเจียนกลับถลึงตาใส่เหย่าฮาวหานที่ยังคงมีสีหน้างงๆด้วยความโมโหจากนั้นเหย่าฮาวหานก็ได้แต่มองตามหลังกลุ่มคนที่ค่อยหายไปจากสายตามิหน้าเล่าท่านบรรพชาทั้งสามถึงให้ความเคารพบุรุษหนุ่มผู้นี้มากเพียงนี้แค่มองแวบเดียวก็ทำให้จิตใจรู้สึกสงบลงได้อย่างน่าประหลาดหากไม่มีสิ่งใดผิดพลาดแล้วก็คนผู้นี้คงไม่ได้ธรรมดาอย่างเช่นที่เห็นภายนอกอย่างแน่นอนอีกทั้งเขายังมีกระบี่ยกวิญญาณดำอยู่ในมือหลังจากพึมพำกับตัวเองสักพักแววตาของเหย่าฮาวหานก็เป็นประกายขึ้นก่อนจะเดินตรงไปหากระบี่ยกวิญญาณดำอีกด้านหนึ่งหลังจากที่พวกเย่สังชิงออกจากตำหนักพันกระบี่แล้วก็ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศจากนั้นก็เหาะไปยังส่วนลึกของนิกายกระบี่สวรรค์โดยส่วนลึกของชั้นในของนิกายกระบี่สวรรค์นั้นถือเป็นสถานที่ที่สำคัญของนิกายกระบี่สวรรค์ก็ว่าได้ที่นี่มีภูเขาสูงตระหง่านทิวทัศน์งดงามยิ่งและเนื่องจากมีค่ายกลรวมวิญญาณขนาดใหญ่หลายค่ายกลถูกวางเอาไว้จึงทำให้ปราณวิญญาณฟ้าดินในที่นี้เข้มข้นขึ้นเป็นอย่างมากทุกที่ล้วนเหมาะแก่การไปเพ่นเพียรอย่างยิ่งขณะเดียวกันนอกจากบรรพชาทั้งสามจะพักอยู่ที่นี่แล้วที่แห่งนี้ยังมีลานกระบี่ที่ตั้งมาเนิ่นนานและมีถ้ำบ่มเพาะยาววิเศษหลายถ้ำรวมถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ที่นี้ทิวทัศน์งดงามยิ่งนักปราณวิญญาณฟ้าดินเข้มข้นเป็นแดนบำเพ็ญเพียรที่หาได้ยากยิ่งจริงๆเย่ชังชิงหออยู่กลางอากาศโดยเอามือไพล่หลังได้กวาดตามองลงไปสำรวจเบื้องล่างพรางถอนหายใจออกมาท่านเย่อาจจะยังไม่ทราบความจริงแล้วก่อนที่ท่านประมุขคนแรกจะมาสร้างสำนักที่นี่ที่อย่างนี้เคยเป็นสนามรบโบราณมาก่อนขอรับอู่ไทเหอรูปหนวดขาวโพลนของตนเองเบาๆก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงอ่อนโยนแม้ว่าลายันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทว่าทิวทัศน์ของที่นี่กลับไม่เลวเลยแม้ว่าภายในจะยังคงมีสถานที่ที่อันตรายและมีจิตสังหารอนาสพรึงกลัวซุกซ่อนอยู่สนามรบโบราณหรือจิตสังหารหรือเมื่อได้ยินคำกล่าวเช่นนี้แววตาของเย่ฉางฉิงก็มีประกายตื่นตระหนกพาดผ่านในทันทีคิดไม่ถึงว่าสถานที่ที่มีภูเขาสูงตระหง่านและมีแม่น้ำไหลเย็นเช่นนี้จะเคยเป็นสนามรบโบราณมาก่อนมีนำซ้ำจนถึงวันนี้ก็ยังมีสถานที่ที่อันตรายซ่อนอยู่ตอนนี้ด้วยตบะบารมีเพียงระดับแดนก่อกำเนิดขั้นต้นของข้าหากลงเข้าไปยังแดนอันตรายเกรงว่าแม้แต่โอกาสที่จะเอาชีวิตตัวเองรอดก็คงไม่มีกระมังสมกับที่เป็นโลกเป็นเพียงจริงๆทุกที่ล้วนแล้วแต่แฝงด้วยจิตสังหารอันน่ากลัวหากมีระวังแม้เพียงนิดเดียวคงไม่อาจรอดกลับมาได้อย่างแน่นอนแต่เพราะที่นี่มีสถานที่อันตรายซ่อนอยู่จึงเหมาะจะเป็นสถานที่ที่เอาไว้หลบซ่อนตัวเมื่อนิกายกระบี่สวรรค์เจอวิกฤตได้อู่ไทเหอเอ่ยแนะนำด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนตอนนั้นเองของสินเจียนก็ยกมือขึ้นชี้ไปยังยอดเขาหัวโล้นที่อยู่ไกลออกไปพรางเอ่ยด้วยรอยยิ้มท่านเย่ยอดเขาตรงหน้าลูกนั้นมีนามว่ายอดเขากระบี่ดวงดาวเป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรของผู้น้อยเองขอรับเย่ชังซิงชิมเลื่อมมองของสินเจียนที่เยิ้มเต็มใบหน้าเล็กน้อยก่อนจะมองไปยังยอดเขากระบี่ดวงดาวที่ของสินเจียนเอ่ยถึงก็เพราะว่าด้านบนของยอดเขาขนาดใหญ่นอกจากตำหนักโบราณที่ดูสุดสมหลังหนึ่งและป้ายส่งกระบี่ไม่กี่ป้ายแล้วก็ไม่มีสิ่งใดอีกแม้แต่หญ้าสักต้นก็ยังไม่มีกันดารกันดารยิ่งนักเย่ชังชิงจึงแค่พยักหน้ายิ้มยิ้มให้เวลาผ่านไปหนึ่งการทูบขณะที่ทั้งสี่คนมาถึงท้องฟ้าเนื้อทิวเขาที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าไผ่หมอกลอยอบอวลเสียงพินอันไพเราะอ่อนหวานเสียงหนึ่งก็ดังลอยออกมาเย่ฉางฉิงมองหาเสียงพินก็ได้พบยอดเขาหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลนักเขาจึงกวาดสายตาสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเย่ฉางฉิงชี้ไปยังยอดเขายอดหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลนักได้ยินดังนั้นอู่ไทเหอและของสินเจียนจึงหันไปมองตามทิศทางที่เย่ฉางฉิงชี้ไปก่อนจะรอบสื่อสารกันทางสายตาเพราะที่ตรงนั้นถือเป็นแดนต้องห้ามของสิทธิ์น้องหนิงแม้แต่พวกเขาที่เป็นสิทธิพี่ก็ยังไม่กล้าก้าวล่วงเข้ามาที่นี่หากไม่มีเหตุจำเป็นอีกทั้งสิทธิน้องหนิงผู้นี้ม
ีความชอบพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือการแช่น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจะได้สั่งให้สร้างสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นที่นี้ด้วยส่วนยอดเขาที่จะเฉิงชิงชีพไปนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่เส้นทางที่จะไปสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ทว่าก็อยู่ห่างจากสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่ไกลเท่าไหร่หลังจากนี้เงียบกันสักพักอู่เถยและของสินเจียนก็หันมองไปทางหนิงซู่ซู่ที่ไม่พูดไม่จาใดๆสิทธิ์น้องหนิงเจ้าจะว่าเยี่ยงไรอู่เถยส่งกระแสจิตถามหนิงซู่ซู่ที่มีท่าทีเย็นชาหนิงซู่ซู่ชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับด้วยท่าทีที่สับสนในเมื่อเถยต้องการพักอยู่ที่นี่ผู้น้อยเช่นข้าย่อมไม่สามารถขัดเจตจำนงของเขาได้อู่เถยจึงยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจก่อนจะพยักหน้าพอใจดังนั้นเถยเอาเช่นนี้ก็แล้วกันคงซินเซียนเอ่ยด้วยรอยยิ้มท่านกับสิทธิ์พี่อู่และสิน้องนิงไปพักผ่อนที่ยอดเขาสตรีหยกกันก่อนผู้น้อยจะไปจัดการเก็บกวาดยอดเขานี้ให้ท่านเองขอรับก็ดีเหมือนกันเย่เฉิงชิงไปกับหน้ารับรู้ทว่ากรอบอดไม่ได้ที่จะกำชับพยายามอย่าทำลายต้นไม้ใดๆของยอดเขานี้ล่ะก่อนหน้านี้ที่ได้เห็นยอดเขาที่ของซินเซียนพักอยู่เย่เฉิงชิงจะรู้สึกมีไว้ใจของซินเจียนเลยเมื่อได้ยินดังนั้นของสินเจียนก็นิ่งไปก่อนจะยิ้มกว้างออกมาแน่นอนขอรับเอ่ยจบก็ยืนส่งพวกเย่ฉังเชียงอยู่พักใหญ่แต่ของสินเจียนไม่ได้ไปที่ยอดเขาในทันทีทว่ากลับหอบไปทางชั้นในของนิกายกระบี่สวรรค์แดนไม่นานเย่ฉังเชียงก็ลอยตัวลงมาอย่างด้านนอกป่าไผ่บนยอดเขาสตรีหยกเวลานี้ชี้เหวินเซียที่อยู่ลึกเข้าไปในป่าไผ่ยังคงจมดีอยู่กับการเดทเพนที่ส่งเสียงอันไพเราะนุ่มนวลออกมาฉันเย่เชิญเข้าไปนั่นนายก่อนเจ้าค่ะหนิงซู่ซู่เอ่ยเชื้อเชิญเย่ฉังชิงมีเป็นไรข้ามีเรื่องจะคุยกับสิพี่ชี้ซะหน่อยเย่ฉังชิงโบกมือน้อยๆก่อนจะเดินเข้าไปยังส่วนลึกของป่าไผ่ถูกต้องเหตุสำคัญที่เย่ฉังชิงเลือกพักอยู่ไม่ไกลจากยอดเขาสตรีหยกก็เพราะเสียงพินเมื่อครูทำให้เขาได้รู้ว่าชีหวนเซียก็อยู่ที่ยอดเขาสตรีหยกด้วยเช่นกันอย่างไรซะก็เป็นสิทธิ์ที่มาจากสำนักเสียลึกลับอย่างสำนักชิงยางเหมือนกันและชีหวนเซียคงใช้เครพิชาลับบางอย่างปกปิดไอพลังของตนเองและมาที่นิกายกระบี่สวรรค์ก็เพื่อฝึกฝนเท่านั้นส่วนเขากลับถูกผู้สอนเหล่านี้มโนว่าเป็นยอดฝีมือที่ไร้เทียมทานไปซะได้ดังนั้นพักใกล้ๆกันหากว่าเจออันตรายอันใดสิทธิพี่ชี้จะต้องรีบมาช่วยอย่างแน่นอนอีกอย่างหากการบำเพ็ญเพียรเจอปัญหาอันใดก็สามารถมาขอคำชี้แนะได้ในทันทีเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งการทูบเย่ฉังชิงเดินมาตามทางที่ปู่หินเข้าไปหาชี้หวนเซียสิทธิพี่ชี้ไม่ได้พบกันนานเลยนะขอรับเย่ฉังชิงนั่งลงบนเก้าอี้หินตัวหนึ่งก่อนจะเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มทันทีที่สิ้นเสียงร่างของชีเหวินเซียก็สะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะรีบกดหยุดสายพินและลืมตาขึ้นในทันทีสินน้องเย่ในที่สุดเจ้าก็ลงมาจับบันไดเมฆาแล้วชีเหวินเซียดวงตาเป็นประกายขณะมองเย่ฉังชิงด้วยรอยยิ้มกว้างข้าเพิ่งลงมาจับบันไดเมฆาวันนี้เองขอรับเย่ฉังชิงพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มแต่ต่อไปข้าจะได้เป็นเพื่อนบ้านกับท่านแล้วนะผู้เฒ่าแซกของผู้นั้นเวลานี้กำลังเก็บกวาดยอดเขาให้ข้าอยู่ขอรับหาชีวันเซียมีสีหน้าเปลี่ยนไปอดมีได้ที่จะทำสีหน้าสงสัยออกมาสิทธิ์น้องเย่ท่านนี้หลังจากขึ้นไปบนบันไดเมฆาเขาไปพบอันใดมากันแน่นะปปจารย์ของนิกายกระบี่สวรรค์ถึงได้ปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้หรือว่าเขาฟื้นความทรงจำได้ก่อนกำหนดนี่มันเหตุใดเขาถึงยังเรียกข้าว่าสิทธิพี่ชีล่ะระหว่างที่ชีเหวินเซียกรุนคิดฝุ่งซ่านไปต่างๆนานาสิทธิพี่ชีไม่ต้องสงสัยรอขอรับเย่เฉิงชิงเหมือนจะเดาความคิดของชีเหวินเซียออกจึงอธิบายที่ข้ามาปรากฏตัวอยู่ที่นี่ได้เป็นเพราะหลังจากขึ้นไปบนบันไดเมฆาขั้นที่ร้อยได้แล้วข้าก็ได้พบกับจิมยานดั้งเดิมของประมุขคนแรกของนิกายกระบี่สวรรค์อีกทั้งพวกเราก็ยังได้สาบานเป็นพี่น้องกันด้วยอีกอย่างข้าได้พบคนคุ้นเคยที่ขึ้นมาจากโลกเบื้องล่างด้วยนะขอรับและได้ช่วยเขาให้ชนะการเดิมพันมาเย่ฉังชิงได้เล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้านบนบันไดเมฆาและหลังจากลงมาจากบันไดเมฆาให้จีหวนเซียฟังอย่างคร่าวๆสิทธิพีชีเรื่องทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้ขอรับสุดท้ายเย่ฉังชิงก็เอ่ยออกมาเพียงเท่านั้นนี่มันจีหวนเซียจ้องมองเย่ฉังชิงบนใบหน้ารูปไข่
ผยรอยยิ้มเฟื่องๆที่แท้สินองเย่ก็ยังไม่ได้ปลดผนึกความทรงจำแต่ตอนนี้นางเป็นสิทธิ์สายสืบทอดของหนิงซู่ซู่แล้วแต่สินองเย่กลับไปสามบานเป็นพี่น้องกับประมุขคนแรกของนิกายกระบี่สวรรค์ฉะนั้นฐานะในตอนนี้ก็เทียบเท่ากับบรรพบุรุษของบรรพบุรุษอีกทีกล่าวอีกในหนึ่งฐานะของนางที่เป็นสิทธิ์พี่นั้นสูงกว่าอาจารย์หนิงซู่ซู่สองขั้นเช่นนี้แล้วลำดับความอาวุโสมีเท่ากับมัวไปหมดหรอกหรือตอนที่449อัจฉริยะที่แท้จริงต้องมาพร้อมหน้าตาสิทธิ์พี่ถ้าเป็นอะไรไปหรือขอรับเมื่อเห็นชีเหวินเสียเผยท่าทางสับสนออกมาแย่สังสิงก็เลิกคิ้วขึ้นพรางเอ่ยถามเสียงเบาสิทธิ์น้องแย่ในเมื่อเป็นเช่นนี้วันหน้าให้ข้าเรียกเจ้าว่าท่านแย่น่าจะดีกว่านะเมื่อชีเหวินเสียได้สติจึงได้อธิบายออกมาแม้ว่าเจ้ากับข้าจะเคยเป็นเพียงที่สนักจริงอย่างด้วยกันมาช่วงนึงแต่เยี่ยงไรซาที่นี่ก็คือนิกายกระบี่สวรรค์เย่จริงๆอึ้งไปทันทีท่านเย่หรือสิทธิ์พี่ชี้กำลังล้อเล่นข้าอย่างนั้นหรือสิทธิ์พี่ชี้ลองเข้ามาเพื่อฝึกฝนและต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับนิกายกระบี่สวรรค์อย่างแท้จริงฝึกฝนจิตใจคงจะเป็นเช่นนั้นแต่คำเรียกขานชนีเหตุใดเมื่อออกจากปากของสิทธิ์พี่ชี้แล้วจึงฟังดูแปลกพิลึกหลังจากนิ่งเงียบอยู่สักพักสิทธิ์พี่ชี้ข้าว่าเอาชนิดดีกว่าเย่เฉิงชิงคิดบางอย่างขึ้นมาได้จึงไอ้กับชีเหวินเซียด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนต่อไปเวลาอยู่กันเพียงลำพังท่านก็เรียกข้าว่าสิทธิ์น้องเย่เหมือนเดิมเถิดนะแต่หากมีคนของนิกายกระบี่สวรรค์อยู่ด้วยท่านก็คอยเรียกข้าว่าท่านเย่ก็แล้วกันชีเหวินเซียเอ่ยอย่างครุ่นคิดจะดีหรือเย่เฉิงชิงรีบเอ่ยด้วยรอยยิ้มดีที่สุดแล้วขอรับชีเหวินเซียเห็นเย่เฉิงชิงยิ้มออกมาจึงรู้สึกราวกับสายลมยันว่าสันฤดูภายในใจอุ่นวาบขึ้นมาจากนั้นจึงพยักหน้าให้เขาน้อยๆเวลานี้อีกด้านหนึ่งหลังจากของสินเจียนกลับมาอย่างสำนักนิกายกระบี่สวรรค์ชั้นในเขาก็ได้กวาดตามองไปรอบๆจนสายตาไปสะดุดอยู่ที่ยอดเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้กับประตูชั้นในของสำนักด้านบนสุดของยอดเขาลูกนี้เต็มไปด้วยป่าไผ่เขียวขจีพืชพันธุ์เจริญงอกงามเมฆหมอกล่องลอยอ้อยอิงอาคารโบราณมากมายตั้งเรียงรายกันถูกต้องยอดเขานี้มีชื่อว่ายอดเขากระบี่ปรารถนาเป็นยอดเขาที่สิทธิเอกถูกร่นของนิกายกระบี่สวรรค์ใช้พำนักทว่าอู๋เหินเจ้าเด็กคนนั้นนับตั้งแต่ได้เป็นสิทธิเอกของนิกายกระบี่สวรรค์เวลาส่วนใหญ่ของเขาล้นเอาแต่เข้าฌานบำเพ็ญเพียรคุณสมบัติวิธีกระบี่ของเขานั้นโดดเด่นไร้เทียมทานทั้งยังขยันถึงเพียงนี้ความสำเร็จในวิถีกระบี่ภายภาคหน้าจะต้องมิอาจคาดเดาได้อย่างแน่นอนคงซินเจียนรูปหนวดของตนเองพราวมองไปยังยอดเขากระบี่ปรารถนาดวงตาเป็นประกายระยิบระยับออกมาก่อนจะเอ่ยด้วยรอยยิ้มในเมื่อยอดเขากระบี่ปรารถนาก็ว่างอยู่แล้วเช่นนี้ก็แค่ย้ายที่พำนักบนยอดเขาแห่งนี้ไปไว้ยังยอดเขาที่ท่านแย่เลือกสักสิ้นเรื่องคิดได้ดังนั้นคงซินเจียนก็ยื่นนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกมาหลังจากโคจรพลังปราณวิญญาณในร่างแล้วร่างกายของเขาก็ได้มีพลังปราณปัดถูกขึ้นจิกระบี่แผ่ออกมาวินาทีต่อมาของซินเจียนได้สะบัดแขนเสื้อหนึ่งครั้งไอกระบี่สีเขียวอันรุนแรงสายหนึ่งก็ขยายใหญ่ขึ้นร้อยเท่าภายในพริบตาก่อนจะพุ่งออกไปราวกับลำแสงสายหนึ่งที่พาดผ่านท้องนภาฉะนั้นไอกระบี่ยาวร้อยจ้างสายนี้ก็ได้ตัดผ่านด้านบนสุดของยอดเขากระบี่ปรารถนาในทันทีทว่าสิ่งที่ทุกคนคาดมิถึงก็คือแม้ว่าด้านบนสุดของยอดเขากระบี่ปรารถนาจะถูกไอ้กระบี่สายนี้ตัดผ่านทว่ากลับไม่มีอันใดเกิดขึ้นท่านบรรพจารย์คงท่านกำลังยาวห้าวหาญที่กำลังลูบไล้กระบี่ยกวิญญาณดำอยู่ภายในตำหนักผ่านกระบี่ก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเมื่อสัมผัสถึงจิตกระบี่อันรุนแรงจึงได้หอบไปด้านนอกตำหนักในทันทีมีนานเมื่อเขาปรากฏกายขึ้นอย่างด้านนอกตำหนักและเห็นไอ้กระบี่ตัดผ่านยอดเขากระบี่ปรารถนาก็ถึงกับตกตะลึงจนทำอันใดไม่ถูกท่านบรรพจารย์ของครั้งนี้เป็นบ้าอันใดไปอีกแล้วนี่เมื่อได้ยินดังนั้นคงซินเจียนก็ปรายตามองยาวห้าวหาเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างมีแย่แสท่านแย่จะอยู่บำเพ็ญเพียรภายในสำนักช่วงนึงที่เข้ามาก็เพื่อเลือกเรือนที่พักให้เขาอย่าว่าหันอ้าปากค้างก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างระอา
ท่านบรรพจารย์คงนั่นคือยอดเขากระบี่ปรารถนาอีกทั้งยังเป็นที่พำนักของศิษย์เอกทุกรุ่นของนิกายกระบี่สวรรค์ของเราและยังถือเป็นสัญลักษณ์ของนิกายกระบี่สวรรค์ของเราด้วยนะขอรับเสี่ยวเหยาข้าจะด่าเจ้าเยี่ยงไรดีเจ้าช่างมีสายตาขับแคบยิ่งนักเจ้ารู้หรือไม่ว่าท่านเย่เป็นผู้ใดกันของซินเจียนสายหน้าไปมาก่อนจะมันกายพร้อมกับถอนหายใจออกมาขอเพียงแค่เขาอยู่ที่นิกายกระบี่สวรรค์ของเราอย่าว่าแต่ยอดเขากระบี่ปรารถนาเลยต่อให้ต้องรื้อทั้งสำนักแล้วจะเป็นไรไปเล่าหรือนิกายกระบี่สวรรค์หรืออย่าห้าวหาญมีชนะเปลี่ยนไปก่อนจะไอ้ถามด้วยความงุนงงท่านบรรพจารย์คงท่านแย่ที่ท่านเอ่ยถึงก็คือบุรุษหนุ่มคนนั้นใช่หรือไม่ขอรับบุรุษหนุ่มหรือจะเรียกว่าบุรุษหนุ่มเยี่ยงนั้นหรือของซินเจียนที่หลึ่งตาเสียวห้าวหาญพร้อมกับเอ่ยขึ้นด้วยทางเกรียวกราดอย่าห้าวหาญท่านแย่ได้สาบานเป็นพี่น้องกับท่านประมุขคนแรกของเราเจ้ารู้หรือไม่ท่านประมุขคนแรกสาบานเป็นพี่น้องหรืออย่าห้าวหาญอ้าปากค้างในทันทีท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกข้าว่าอีก5ปีข้างหน้าจะยกตำแหน่งประมุขให้แก่อูเหินซาเธอด้วยสายตาของเจ้าแล้วทำให้ข้าอดที่จะกังวลกับอนาคตของนิกายกระบี่สวรรค์ไม่ได้จริงๆของซินเจียนเอ่ยออกมาเรียบๆจะนำพลังปราณครอบกายก็ปะทุขึ้นอีกครั้งนิ้วทั้ง5กางออกก่อนจะใช้พลังฟ้าดินมหาศาลยกด้านบนสดของยอดเขากระบี่ปรารถนาให้ย้ายข้ามเขาไปในทันทีมิกกี้อึดใจต่อมาภาพอันตรการตาภาพหนึ่งก็บังเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของเหล่าผู้โสและศิษย์สายนายของนิกายกระบี่สวรรค์เมียนของซินเจียนบรรพจารย์แห่งนิกายกระบี่สวรรค์ใช้มือข้างหนึ่งยกด้านบนของยอดเขากระบี่ปรารถนาและเหาะไปทางส่วนลึกของสำนักชั้นในภาพเช่นนี้ช่างน่าตื่นตระหนกยิ่งนักแต่สิ่งที่ทำให้คนไม่เข้าใจก็คือท่านบรรพจารย์ของเกิดบ้าอันใดขึ้นมากันแน่ถึงได้ยกด้านบนสดของยอดเขากระบี่ปรารถนาไปด้วยเช่นนั้นวันนั้นหากสิทธิ์พี่ใหญ่ออกจากฌานมาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันผ่านไปพักใหญ่ท่านประมุขนี่มันเรื่องอันใดกันแน่แม่นยาวห้าหันนิ่งค้างอยู่กลางอากาศเหล่าผู้โสทรีมาหลังจากทราบข่าวจึงอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากถามยาวห้าหันพึมพำออกมาเสียงเบาด้วยสีหน้างุนงงท่านแย่สาบานไปพี่น้องกับท่านประมุขคนแรกวันเดียวกันนั้นทางใต้ของนิกายกระบี่สวรรค์ไกลออกไปร้อยลี้ลึกเข้าไปในหมอกหนาได้มียอดเขาขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ลูกหนึ่งบนยอดเขาลูกนี้มีถ้ำอยู่หลายสิบถ้ำปากถ้ำจะมีประจุสำริดปิดเอาไว้อยู่เหมือนมีการวางค่ายกลบางอย่างเอาไว้เปิดประตูสำริดที่ปิดสนิทมีแสงส่องออกมาเรียบระยับแผ่กลิ่นไอโบราณและไอพลังที่ทำให้คนหวาดหวั่นออกมาที่นี้ก็คือสถานที่เข้าฌานชั้นสูงของนิกายกระบี่สวรรค์จู่ๆก็เกิดเสียงดึงดับขึ้นมาทันใดนั้นก็มีลำแสงมากมายเล็ดลอดออกมาจากรอยแยกของประตูสำริดลวดลายคล้ายคนโบราณมากมายปรากฏขึ้นกลางอากาศไม่กี่อึดใจต่อมาหลังจากร่างสูงโปร่งร่างหนึ่งเดินออกมาจากประตูสำริดไอ้มองหนาแน่นรอบๆทันพวยพุ่งออกมาก่อนที่บุรุษหนุ่มผู้หล่อเหลาและมีใบหน้าคมสันคิ้วหนาได้รูปผู้หนึ่งปรากฏกายขึ้นในที่สุดคาเจียนอูเหินก็รู้แจ้งในจิตกระบี่อย่างรู้ระดับ4แล้วบัดนี้สำนักเซียนใหญ่ทั้ง4ของลิงโจในหมู่ผู้เอาสอระดับเดียวกันผู้ใดจะต่อกรกับข้าได้อีกเห็นได้ชัดว่าบุรุษหนุ่มผู้นี้ก็คือสิทธิเอกของนิกายกระบี่สวรรค์ที่น้อยครั้งนักจะเผยชมหน้าให้ผู้ใดได้เห็นแต่กลับถูกกล่าวขานถึงมากมายเจียนอูเหินทันทีที่สิ้นเสียงเจียนอูเหินก็ก้าวออกมากระบี่ยาวที่สร้างมาจากลำแสงอันมืดมิดเล่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ใต้ฝ่าเท้าของเขาจากนั้นเขาได้ขี่กระบี่เซียนไปอย่างรวดเร็วผมยาวสลวยปลิวสวยอาพรพัดพลิ้วสง่างามราวกับเซียนผู้สูงส่งขณะเดียวกันเมื่อเขาเหาะผ่านสำนักนิกายกระบี่สวรรค์ชั้นนอกด้านล่างพลันเกิดความโกลาหลขึ้นบรรดาศิษย์หญิงต่างก็ตะโกนเรียกเขาเพราะคลั่งไคล้จนเสียงดังก้องไปทั่วภายในพริบตาทว่าเจียนอู่เหินหาได้สนใจไม่เพียงแค่ยิ้มบางๆเท่านั้นแต่ทันทีที่ร่างของเขาปรากฏขึ้นอย่างสำนักในการกระบี่สวรรค์ชั้นไหนกลับเงียบกริบไม่มีเสียงใดๆแม้แต่น้อยเกิดอันใดขึ้นศิษย์สายนายทำไมถึงไม่กรีดร้องใดๆหรือตอนนี้ได้มีอัจฉริยะวิถีกระบี่ที่มีพรสวรรค์ทรงส่ง
มาเป็นศิษย์อีกเยี่ยงนั้นหรือข้าเข้าฌานนานเกินไปจนศิษย์น้องคิดว่าการประเพณเพียรของข้าเกิดปัญหาขึ้นเป็นไปมิได้ข้าเจียนอู่เหินเป็นอัจฉริยะวิจิกรบีที่จะกำเนิดขึ้นในรอบพันปีหาใช่คนที่ผู้ใดจะสามารถเทียบเคียงได้ง่ายๆมิใช่หรือว่าผมภาพของข้าจะยุ่งเหยิงเกินไปคิดถึงตรงนี้เจียนอู่เหินก็ได้เพ่งสมาธิก่อนที่กระจกสำริดบานหนึ่งจะปรากฏขึ้นในเมเมื่อเห็นใบหน้าหล่อเหลาของตนเองในกระจกเจียนอู่เหินก็ยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจบำเพ็ญเพียรมาหลายปีแต่กลับยังหล่อเหลาถึงเพียงนี้อัจฉริยะที่แท้จริงต้องมาพร้อมหน้าตาสินะหลังจากพึมพำกับตนเองแล้วเจียนอู่เหินก็ได้กวาดตามองไปรอบทว่าบัดนี้ยอดเขากระบี่ปรารถนาที่อยู่ไม่ไกลนักกลับถูกตัดล่าหายไปเสียแล้วเห็นดังนั้นร่างทั้งร่างผ่านนิ่งงันไปในทันทีตอนที่450ตัดเท้าขงจะพูดจริงๆหรือนี่มันเกิดอันใดขึ้นที่นิกายกระบี่สวรรค์ชั้นไหนกันแน่เหตุใดด้านบนของยอดเขากระบี่ปรารถนาถึงได้หายไปนั่นเป็นยอดเขาที่พำนักของข้าเจียนอู่เหินศิษย์เอกของนิกายกระบี่สวรรค์เชียวนะเจียนอู่เหินนิ่งค้างอยู่อย่างนั้นสายตาจ้องเขม็งไปยังส่วนบนสุดที่หายไปของยอดเขากระบี่ปรารถนามีได้การต้องไปถามให้รู้เรื่องเจนูเฮินไม่ได้สติสีหน้าก็พลันเย็นชาขึ้นมาก่อนจะแปลงร่างเป็นลำแสงพุ่งไปในทันทีโดยไม่สนใจภาพลักษณ์ของเซียนผู้สูงส่งอันใดนั่นอีกแล้วไม่กี่อึดใจต่อมาเจนูเฮินก็ปรากฏกายขึ้นอีกครั้งบนจัตุรัสด้านล่างของตำหนักพันกระบี่โดยมีเหย่าห้าวหาญและผู้อุปสมบทกลุ่มหนึ่งของนิกายกระบี่สวรรค์กำลังยืนจับกลุ่มอยู่บนจัตุรัสแห่งนั้นก่อนแล้วขณะปรึกษากันอยู่ว่าเมื่อเจนูเฮินกลับมาแล้วควรจะอธิบายเช่นไรดีท่านประมุขยังไรซาอู่เหินก็เป็นศิษย์เอกของนิกายกระบี่สวรรค์ของเราภายพระมรณะต้องสืบทอดตำแหน่งต่อจากท่านนั่นน่ะสิอีกทั้งคุณสมบัติวิถีกระบี่ของอู่เหินยังหาได้ยากในรอบพันปีอีกด้วยจริงสิเหตุใดท่านบาบาจารย์คงถึงต้องเอาส่วนบนของยอดเขากระบี่ปรารถนาไปด้วยเล่าเขาต้องการจะทำอันใดกันแน่ท่านประมุขเหตุใดท่านถึงมีท่าทีกระสับกระส่ายเช่นนี้ท่านบาบาจารย์คงคงไม่ได้บอกสิ่งใดกับท่านหรอกหรือเขาบอกว่ามีซุปเปอร์เราอาศัยตอนนี้ที่อู่เหินยังเข้าฌานอยู่ไปหายอดเขาสักที่หนึ่งมาวางไว้บนยอดเขากระบี่ปรารถนาแทนจะนั่งค่อยใช้ค่ายก่อนเสริมพวกท่านเห็นเป็นเช่นไรวินาทีต่อมาจู่ๆเหล่าผู้โสก็รู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างก่อนจะหันไปมองทางด้านหลังหลังจากนั้นเมื่อเจียนอู่เหินที่สวมชุดคลุมสีน้ำเงินปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าทุกคนสีหน้าของพวกเขาต่างก็ไม่สู้ดีขึ้นมาในทันทีซึ่งเดิมทีนั้นพวกเขาควรจะดีใจแต่ว่าเวลานี้กลับอารมณ์ดีใจหายไปจนหมดสิ้นเพราะ3ปีก่อนเจียนอู่เหินได้สาบานต่อหน้าทุกคนว่าหากตัวมิสามารถรู้แจ้งจิตกระบี่อย่างรู้ระดับ4ได้จะไม่ออกจากฌานและหากภายใน5ปีเขายังไม่ออกจากฌานก็ขอให้อาจารย์ยาวห้าวหาญปลดเขาจากตำแหน่งศิษย์เอกและขับให้เขาออกไปไปเป็นเพียงอย่างสำนักชั้นนอกแทนตอนนั้นไม่ได้ยินคำขอร้องที่โหดร้ายของเจียนอู่เหินทั่วทันนิกายกระบี่สวรรค์ตั้งแต่ท่านบรรพจารย์ของสินเจียนที่ชื่นชอบเจียนอู่เหินกว่าผู้ใดเพื่อนไปจนถึงสุนัขที่อยู่ในสำนักชั้นนอกต่างตื่นตกใจไปตามๆกันแต่พวกเขาต่างรู้ดีว่าด้วยคุณสมบัติวิถีกระบี่ของเจียนอู่เหินที่หาได้ยากเดือดรอพันปีบวกกับนิสัยพูดจริงทำจริงมีว่าผู้ใดก็มิสามารถห้ามเขาได้เพราะสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงก็คือเวลาเพิ่งจะผ่านพ้นไปเท่าไหร่กัน3ปีเวลาเพียง3ปีเจียนอู่เหินก็รู้แจ้งในจิตกระบี่อย่างรู้ระดับ4และออกจากฌานได้สำเร็จแล้วเห็นได้ชัดว่าตอนนั้นพวกเขาประเมินคุณสมบัติวิถีกระบี่ของเจียนอู่เหินต่ำเกินไปสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรกันนั้นทุกคนย่อมรู้ดีทว่าเวลานี้ด้านบนของยอดเขากระบี่ปรารถนาเพิ่งจะถูกบรรพจารย์ของย้ายไปและประกอบกับเจียนอู่เหินออกจากฌานมาพอดีดังนั้นตอนนี้จึงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเลยจริงๆหลังจากเงียบอีกครู่หนึ่งเหล่าผู้โสต่างส่งสายตาสื่อสารกันก่อนฌานไปมองทางยาวห้าวหาญเพราะในเวลานี้ดูแล้วคงมีเพียงท่านประมุขที่พอจะเข้าใจสถานการณ์และให้คำตอบเขาได้ท่านอาจารย์เกิดอะไรขึ้นกับยักษ์เขากระบี่ปรารถนาของศิษย์หรือขอรับขออาจารย์โปรดอธิบายให้ศิษย์ได้รู้ด้วยขอรับ
เจียนหูเหินขมวดคิ้วมุนขณะเอ่ยถามหยาวฮาวหานด้วยใบหน้าเย็นชาเพราะภายในใจของเขาตอนนี้รู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากในกายกระบี่สวรรค์อันกว้างใหญ่และสงบสุขเหตุใดจึงมีเพียงยอดเขากระบี่ปรารถนาที่เกิดเหตุการณ์ชนีขึ้นได้มีหนามซ้ำยังดูเหมือนถูกคนตัดเอาแต่ส่วนบนของยอดเขาไปอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยอดเขากระบี่ปรารถนาจะมีเพียงสิทธิ์เอกของนิกายกระบี่สวรรค์เท่านั้นที่จะสามารถพำนักได้ซึ่งสีเอกถือเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประมุขของนิกายกระบี่สวรรค์คนต่อไปแต่ตาส่วนบนของยอดเขากระบี่ปรารถนาไปเช่นนี้มิเพียงเป็นการสร้างความอัปยศให้กับเขาแล้วยิ่งไปกว่านั้นการกระทำเช่นนี้ยังเรียกได้ว่าไม่เห็นนิกายกระบี่สวรรค์อยู่ในสายตาอีกด้วยช่างบังอาจยิ่งนักเมื่อได้ยินดังนั้นยาวห้าวหานที่นิ่งเงียบอยู่นานก็เหมือนได้สติขึ้นมาเขามองหน้าเจียนอู่เหินแวบหนึ่งจากนั้นก็เอ่ยอย่างครุ่นคิดอู่เหินยอดเขากระบี่ปรารถนาถูกท่านบรรพชานของตัดไปเจ้ามีคำถามอันใดก็ไปถามเขาเอาเองก็แล้วกันตาเท่าขงเลยเจียนอู่เหินมีสีหน้าเข้มขึ้นก่อนจะคำรามด้วยความโกรธเกรี้ยวตาเท่านั้นเป็นบ้าอันใดไปอีกถึงกล้าทำชนิดกับยอดเขากระบี่ปรารถนาของข้าทันทีที่สิ้นเสียงพลังปราณก็ปะทุขึ้นรอบกายเจียนอู่เหินฉะนั้นก็ได้แปลงร่างเป็นลำแสงสายหนึ่งทะยานพุ่งออกไปในทันทีเห็นดังนั้นเหล่าผู้อาวุโสต่างพากันสูดลมหายใจเข้าปอดด้วยความหวาดหวั่นต้องยอมรับว่าธนิกายกระบี่สวรรค์มีเพียงสิทธิเอกอย่างเจียนอู่เหินเท่านั้นที่กล้ากล่าวชนิดกับบรรพชนของสินเจียนเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งการทูบร่างของเจียนอู่เหินที่ห่อหุ้มด้วยไอพลังอันรุนแรงก็ได้เหาะลงมาจากฟ้าก่อนจะโรยตัวลงบนยอดเขาหัวล้านลูกหนึ่งแซ่ของเจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะเจียนอู่เหินคำรามก้องก่อนจะยื่นนิ้วชี้และยื่นนิ้วกลางตวัดออกไปไอกระบี่รุนแรงสายหนึ่งแทบจะตัดป้ายส่งกระบี่ที่สูงหลายจังให้ขาดจากกันในพริบตาทว่าวินาทีต่อมาการกระทำที่ไม่ได้ตั้งใจของเจียนอู่เหินเหมือนจะไปกระตุ้นผนึกโบราณบางอย่างเข้าทำให้ใจกลางของป้ายส่งกระบี่ทั้งหลายตอนนี้กลับมีแสงระยิบระยับเปล่งออกมาและห้วงอากาศเกิดการสั่นสะเทือนมีหนาภาพอักษรผู้การภาพหนึ่งก็ปรากฏสู่สายตาขณะเดียวกันเมื่อภาพอักษรผู้การปรากฏขึ้นเจตนาที่แท้จริงของกระบี่อันบริสุทธิ์ก็ได้แผ่ออกมาคีรีรู้ใจข้าเจนูเฮิร์นที่หลงไหลในวิธีกระบี่เป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นอักษรโบราณที่มีลายเส้นลึกล้ำการจัดวางประณีตทั้ง5ตัวความโกรธภายในใจเขาพลันมลายหายไปในพริบตาสายตาเจ้าก็เหม่งไปอย่างอักษรโบราณที่แฝงเจตนาแท้จริงของกระบี่อันประมาณไม่ได้ด้วยใบหน้าที่เหลือเชื่อหลังจากจิตใจของเขากำลังจมเด่งลงไปในอักษรโบราณทั้ง5ตัวนั้นรอบกายก็เกิดจิตแท้ของกระบี่ไหลเวียนออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้ใช่แล้วตอนนี้เขาได้ตกลงไปในภวังค์อันลึกลับสุดประมาณเสียแล้วจะไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดเมื่อของสินเจียนกลับมาก็บอกว่าเจียนอู่เหินยังคงตกอยู่ในภวังค์ลึกลับนั้นอยู่คิดไม่ถึงว่าเจ้าเด็กคนนี้จะสามารถรู้แจ้งจิตกระบี่อย่างรู้ระดับสีได้ก่อนกำหนดสมกับที่มีคุณสมบัติกับวิถีกระบี่สูงส่งในรอบพันปีจริงๆของสินเจียนรูปหนวดตนเองพรางพิจารณาเจียนอู่เหินแววตาที่ขุ่นมัวเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีทว่ากลับอดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจออกมาแต่จู่ๆก็มีประกายบางอย่างพาดผ่านแววตาของเขาเมื่อคิดเรื่องสำคัญบางอย่างขึ้นมาได้กระทันหันวินาทีต่อมาพลังปราณรอบกายเขาก็ไหลเวียนออกมาก่อนที่จะสะบัดแขนหนึ่งครั้งเพื่อปลุกให้เจียนอู่เหินที่ตกอยู่ในภวังค์ลึกลับตื่นขึ้นมาเจียนอู่เหินที่ถูกปลุกในช่วงเวลาสำคัญพลันเกรียวกราดขึ้นมาในทันทีก่อนจะไปจ้องของสินเจียนที่ยืนอยู่ทางด้านหลังแต่เท่าของวันนี้จะต้องอธิบายข้ามามิฉะนั้นข้าจะรื้อยอดเขากระบี่ดวงดาวของเจ้าซะเจียนหูเหินที่ประสานนากับของสินเจียนบรรพจารย์ที่มีฝีมือสูงส่งของนิกายกระบี่สวรรค์ซึ่งเข้าหาได้เกรงกลัวแม้แต่น้อยไม่ทว่าของสินเจียนไม่ได้ตอบแต่อย่างใดและเอ่ยถามเขาถึงเรื่องอื่นแทนเด็กน้อยภาพอักษรผู้การภาพนี้ของข้าเป็นเช่นไรเจียนอู่เหินนิ่งไปก่อนจะชะลอมภาพอสัมภูกันที่ยังคงลอยอยู่กลางอากาศจากนั้นจึงแซงเอ่ยด้วยความโมโหก็มีเลวและหากจะมอบอสัมภูกันภาพนี้ให้ข้าข้าจะปล่อยเรื่องยอดเขากระบี่ปรารถนาไปก็ได้เด็กน้อย
หากเป็นอักษรผู้กวนภาพนี้เจ้าอย่าได้หวังไปเลยคงซินเจียนสายหน้าไปมาก่อนจะเอ่ยอย่างมีเลศนัยแต่เห็นแก่คุณสมบัติวิถีกระบี่ของเจ้าสูงส่งกับผู้ใดข้าจะมอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้เจ้าอย่างหนึ่งก็แล้วกันแต่เท่าของเจ้าอย่ามากล่าวอันใดไร้สาระหน่อยเลยเจียนเหินแค้นเสียงเย็นอย่างดูแคลนหากมีโอกาสและวาสนาที่ยิ่งใหญ่อยู่จริงๆคงถูกเจ้ายึดเอาไว้นานแล้วล่ะในเลอจะใจดีมากไม่ค่าได้เอาทีนี้ข้าเองก็ขี้เกียจจะกล่าวไร้สาระกับเจ้าแล้วขอแค่เจ้ามอบอักษรผู้การภาพนั้นมาข้าจะปล่อยเรื่องยอดเขากระบี่ปรารถนาไปแต่หากเจ้าไม่ยอมตกลงเห็นทีวันนี้ข้าจะต้องตัดยอดเขากระบี่ดวงดาวของเจ้าเช่นกันเอ้ยเพียงเท่านั้นเจียนอู่เหินก็เพ่งสมาธิภายในมือพรำปรากฏกระบี่โบราณขึ้นมาเล่มหนึ่งแม้ความแตกฉานในวิถีกระบี่ของเขาจะห่างไกลจากของเซียนเจียนอยู่มากแต่การจะตัดยอดเขากระบี่ดวงดาวนั้นหาได้ยากเย็นเกินกำลังไม่เด็กน้อยครั้งนี้ข้าไม่ได้หล่อเจ้าเล่นคงซินเจียนหัวเราะออกมาก่อนจะปรับสีหน้าเรียบนิ่งและเอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังนี่เป็นโอกาสและวาสนาอันยิ่งใหญ่จริงๆแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าว่าจะมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่เจียนอู่เหินมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่บรรพจารย์ของใช้น้ำเสียงเช่นนี้กับเขาตาเท่าไหนเจ้าลองกล่าวมาสิเจียนอู่เหินชั่งใจเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยออกมาของเซียนเจียนพยักหน้าน้อยๆก่อนจะส่งกระแสจิตให้กับเจียนอู่เหินและจะเสียงของเซียนเจียงดังขึ้นเจียนอู่เหินก็อดไม่ได้ที่จะใจสั่นสะท้านพร้อมกับสีหน้าที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายมิได้เอ่ยออกมาตรงๆแต่กลับส่งกระแสจิตในการสื่อสารเช่นนี้เรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาเสร็จแล้วทว่าเวลาผ่านไปมีถึงหนึ่งการทูบเจียนอู่เหินพลันเบิกตาโผล่ใบหน้าเต็มด้วยความกราดเกรียวตาเท่าของเจ้ากล่าวจริงหรือตอนที่451ข่าวอันน่าตกใจทว่าเมื่อได้ฟังของซินเจียกล่าวจนจบเจียนอู่เหินก็ไม่ได้จะรู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากสิทธิ์เอกของนิกายกระบี่สวรรค์ที่เป็นอาชิระวิถีเสียนในรอบพันปีผู้มีรูปลักษณ์และท่าทางอันโดดเด่นต้องไปขอรับใช้คนอื่นเนี่ยนะนี่ไม่ได้ล้อเล่นอยู่ใช่หรือไม่หรือนิกายกระบี่สวรรค์ในยุคนี้จะรุ่งเรืองขึ้นแล้วถึงได้มีคนที่โดดเด่นเช่นเขาถือกำเนิดขึ้นมามากมายจนเต็มไปหมดแต่เท่าของเจ้าตั้งใจจะกลั่นแกล้งข้าใช่หรือไม่เจียนอู่เหินชี้ไปที่หน้าของตนเองพรางทะลึงตาและตะคอกใส่ของซินเจียนจำเอาไว้ข้าคือเจียนอู่เหินสิทธิ์เอกของนิกายกระบี่สวรรค์อัจฉริยะวิถีเซียนที่ถือกำเนิดในรอบพันปีใช้เวลา3ปีก็สามารถรู้แจ้งจิตกระบี่อย่างรู้ระดับ4ได้สำเร็จคงซินเจียนที่ได้ฟังคำกล่าวของเจียนอู่เหินเช่นนั้นกลับยังคงมีใบหน้าที่ประดับด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและไม่มีท่าทีสะทกสะท้านแต่อย่างใดเด็กน้อยหากข้าบอกว่าภาพออกสัมภูการที่เจ้าเพิ่งทำความเข้าใจไปเมื่อครู่ก็มาจากท่านเย่เล่าคงซินเจียนเบนสายตาไปยังภาพอักษรภูการที่ลอยอยู่กลางอากาศพรางเอ่ยด้วยรอยยิ้มภาพอักษรผู้การภาพนั้นท่านเย่หรือเจียนอู่เหินมีท่าทีอ่อนลงอดมิได้ที่จะกระพริบตาเปรียบผู้ที่เขียนภาพอักษรผู้การที่แฝงเจตนาแท้จริงของกระบี่ไรที่สิ้นสุดภาพนี้เวลานี้อยู่ในนิกายกระบี่สวรรค์อย่างนั้นหรืออีกทั้งข้าต้องไปคอยดูแลรับใช้บุคคลที่ไร้เทียมทานท่านนี้อย่างนั้นหรือนี่มันบางทีนี้อาจเป็นโอกาสและวาสนาอันยิ่งใหญ่จริงๆก็เป็นได้เยี่ยมไปเลยเมื่อใครครวญดูแล้วท่าทีของเจียนอู่เหินก็อ่อนลงใบหน้าหล่อเหลาพรันเต็มไปด้วยรอยยิ้มยินดีท่านบรรพจารย์ท่านนี่ไม่ไหวเลยเจียนอู่เหินเอ่ยด้วยรอยยิ้มกว้างคุยกันมาครึ่งค่ำวันเหตุใดท่านมีเอ่ยเรื่องสำคัญเช่นนี้ออกมาตรงๆหากรู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นยอดฝีมือที่ไร้เทียมทานสิทธิ์ย่อมยินยอมพร้อมใจอยู่แล้วคงซินเจียนเอ่ยต่อว่าก่อนหน้านี้ที่ข้าย้ายส่วนบนของยอดเขากระบี่ปรารถนาไปก็เพื่อจัดเตรียมสถานในการเป็นเพียงให้กับท่านเย่ตอนนี้เจ้าคงไม่ถือสาแล้วใช่หรือไม่เจียนอู่เหินพยักหน้ารับในทันทีบุคคลที่ไร้เทียมทานเช่นนี้เลือกบำเพ็ญเพียรที่นิกายกระบี่สวรรค์อย่าว่าแต่ยอดเขากระบี่ปรารถนาเลยต่อให้ต้องย้ายตำหนักพันกระบี่ของท่านอาจารย์ก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วคนหนุ่มนี้เข้าใจอันใดง่ายจริงๆคงซินเจียนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจแต่ก็อดมิได้ที่จะทอดถอนใจออกมาหากยาวห้าวหาญมีสติปัญญาได้สักครึ่งหนึ่งของเจ้าหลายปีมานี้เขาคงไม่ย่ำอยู่กับที่ชนีแน่
เจนอูเหินดวงตาเป็นประกายพร้อมเอ่ยเร่งขึ้นมาท่านบรรพจารย์ฉะนั้นท่านคิดจะพาข้าไปพบยอดฝีมือที่ไรเทียมฐานท่านนั้นเมื่อใดหรือขอรับมีต้องรีบคงซินเจียนบอกมือเบาๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมช่วงนี้เจ้าพักกับข้าที่นี่ไปก่อนรอให้ข้าหยางเชิงท่านแย่ดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีเจนอูเหินนิ่งงันไปก่อนจะเอ่ยพร้อมรอยยิ้มท่านบรรพจารย์เช่นนี้ท่านคงมีว่าอันใดถ้าสิทธิ์จะทำความเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของกระบี่บนภาพอักษรประการภาพนี้ต่อใช่หรือไม่ขอรับคงซินเจียไม่ได้ตอบกลับเขาเพียงแค่ปลายตามองเจียนอูเหินเล็กน้อยเจียนอูเหินก็มิถามสิ่งใดของสิงเจียนอีกจากนั้นก็ได้เดินตรงไปยังรูปภาพนั้นและนั่งสมาธิใต้ภาพอักษรผู้กันและตั้งใจทำความเข้าใจอีกครั้งคงซินเจียนนั้นจับจ้องไปที่พลังของเจียนอูเหินใบหน้าปรากฏรอยยิ้มขึ้นจากนั้นรอยยิ้มใบหน้าค่อยๆเลือนหายไปและแทนที่ด้วยความสลดใจเจ้าเด็กคนนี้แม้คุณสมบัติวิถีกระบี่จะน่าทึ่งแต่เยี่ยงไรซะเขาก็เป็นศิษย์เอกของนิกายกระบี่สวรรค์ที่อีกไม่นานจะต้องรับหน้าที่สืบทอดนิกายต่อคงซินเจียนพ่นลมหายใจออกมาเบาๆพรางท้อถอนใจนั่นหมายความว่าเขาถูกกำหนดให้สืบทอดวิชาที่ท่านประมุขคนแรกทิ้งเอาไว้หากใช่เครดิตวิชาของข้าไม่น่าเสียดายและน่าเศร้าใจยิ่งนักจะเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วยามเมื่อราตรีมาเยือนระหว่างที่ความมืดเขาครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นานหลิงเจอที่ย้อนกลับมานิกายกระบี่สวรรค์อีกครั้งก็ได้มาอย่างยอดเขากระบี่ดวงดาวด้วยการนำทางจากยาวห้าวหานเรียนท่านบรรพจารย์ของพวกโสนานหลิงเจอกลับมาอีกครั้งบอกว่าจวนนานหลิงตัดสินใจที่จะสร้างค่ายกวนห้วงเวลาที่นิกายกระบี่สวรรค์ของเราด้วยขอรับยาวหานของคำนับปรางเอ่ยอย่างนอบน้อมพี่ของท่านยื่นข้อเสนอมาได้เลยข้าและจวนนานหลิงจะพยายามทำตามสิ่งที่นิกายกระบี่สวรรค์ต้องการให้ได้นานหลิงจือใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มเรียบๆขณะยื่นข้อเสนอกับของสิงเจียนเมื่อดินดังนั้นของสิงเจียนก็ขมวดคิ้วน้อยๆรอบพิจารณานานหลิงจือครู่หนึ่งให้ได้ชัดว่าต้องเป็นตาเท่าจิ๋วอันที่ไปเอ่ยอันใดกับเขาเป็นแน่มิฉะนั้นเท่าที่เขารู้จักนานหลิงจือเขาไม่มีฐานใจกว้างเช่นนี้อย่างแน่นอนและเนื่องด้วยก่อนหน้านี้เขาได้รับปากกับนิกายจืออินไปแล้ววันนี้หากปฏิเสธจวนนานหลิงก็จะไม่เหมาะแต่ว่าวันนี้นิกายกระบี่สวรรค์ชิงแดนบำเพ็ญเพียรโบราณบนเขายุนลานขึ้นมาได้แล้วและนิกายจืออินยังอนุญาตให้ใช้แดนบำเพ็ญเพียรโบราณแห่งหนึ่งเป็นเวลา100ปีเท่ากับว่าตอนนี้นิกายกระบี่สวรรค์มีแดนบำเพ็ญเพียรโบราณถึง3แห่งแล้วดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเอ่ยปากขอสิทธิ์ในแดนบำเพ็ญเพียรโบราณจากจวนนานหลิงอีกอย่างนับตั้งแต่อดีตมานิกายกระบี่สวรรค์ได้มุ่งเน้นสืบทอดวิถีกระบี่มาโดยตลอดอีกทั้งเงื่อนไขของการบำเพ็ญเพียรวิถีกระบี่นั้นโหดร้ายเป็นอย่างมากหากไม่ใช่เพราะ 1,000 ปีก่อนหลังปรึกษากันแล้วตัดสินใจให้ผ่อนคลายเงื่อนไขการรับสิทธิ์ลงเกรงว่าแดนเป็นเพียงโบราณเพียงแห่งเดียวก็เพียงพอแล้วหลังจากนิ่งเงียบอยู่สักพักของสิงเจียนคิดบางอย่างขึ้นมาได้ดวงตาของเขาพลันเปล่งประกายขึ้นมาพี่นานหลิงจือในเมื่อจวนนานหลิงของพวกท่านต้องการสร้างค่ายกวนห้วยลาที่นิกายกระบี่สวรรค์ของเราข้าก็จะไม่เรียกร้องอันใดจากท่านมากเกินไปนักของสิงเจียนลูบหนวดของตนเองพรางเอื้อด้วยรอยยิ้มเอาเช่นนี้ก็แล้วกันท่านให้นิกายกระบี่สวรรค์ของข้ายืมสระวาสนาเจือชิงของจวนนานหลิงสัก10ปีเป็นเยี่ยงไรพระสระวาสนาเจือชิงนั้นถือเป็นหนึ่งในสมบัติเซียนประจำจวนนานหลิงกล่าวกันว่าหากผู้ใดได้ลงไปแช่ในสระวาสนาเจือชิงจิตใจแห่งเต๋าจากกระจ่างชัดคุณสมบัติของวิถีเซียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นสระวาสนาเจือชิงจึงถือสมบัติเซียนไร้เทียมทานและหาได้ยากยิ่งอีกทั้งหากเทียบกันแล้วจวนนานหลิงนั้นมีประวัติยาวนานกว่านิกายกระบี่สวรรค์อย่างมากและสามารถยืนหยัดนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยยังคงเจริญรุ่งเรืองอยู่เรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นผลงานส่วนหนึ่งของสระวาสนาจืดชิงด้วยเช่นกันแค่คิดก็รู้แล้วว่าสระวาสนาจืดชิงนั้นวิเศษมากเพียงใดนานหลิงจือดวงตาสั่นระริกหลังจากลักเลอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็ได้ตัดสินใจยกสระวาสนาเจือชิงให้นิกายกระบี่สวรรค์ครอบครอง10ปีหากเป็นเมื่อก่อนเขาไม่มีทางยอมแลกสระวาสนาเจือชิงง่ายๆเช่นนี้เป็นแน่
ทว่าตอนนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปสระวาสนาเจือชิงมิได้เหมือนเดิมอีกแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์ภายในแม้จะยังคงสมบูรณ์ทว่าความศักดิ์สิทธิ์กลับจางไป 5-6 ส่วนแล้วมีหนำซ้ำยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องอีกด้วยหากสามารถแลกสระวาสนาเจือชิงที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนก่อนกับการที่จวนหนังลิงได้เชื่อไมตรีกับบุคคลที่ไร้เทียมฐานท่านหนึ่งแล้วเราก็การแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ย่อมคุ้มค่าอย่างแน่นอนเดิมข้าคิดที่จะมอบแดนมาเป็นเพียงโบราณที่เขาลินซานให้ครอบครอง100ปีแต่คิดไม่ถึงว่าพี่คงจะต้องการเพียงแค่สิทธิ์ครอบครองสระวาสนาเจือชิง10ปีเท่านั้นนานิงจื้อตอบรับข้อเสนอของซินเจียนอย่างรวดเร็วฉะนั้นหลังจากที่สร้างค่ายกลห้วยลาเสร็จแล้วข้าจะนำสระวาสนาเจือชิงมามอบให้ท่านด้วยตนเองของซินเจียนตะลึงงันไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มทว่าในใจลึกๆเขากลับรู้สึกว่าเรื่องนี้ดูง่ายดายเกินไปจนน่าแปลกใจแต่งั้นไขนี้เขาเป็นผู้เสนอด้วยตนเองคงไม่สามารถที่จะปฏิเสธที่หลังได้กระมังพี่หนานหลิงจื่อในเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็ตกลงตามนี้ก็แล้วกันของซินเจียนเอ่ยขึ้นเพียงพริบตาในเช้าวันต่อมาวันนี้ได้มีข่าวอันน่าตกใจสร้างความโกลาหลให้กับโลกเมืองแผ่นเพียนทั่วทั้งหลิงโจเมื่อหนึ่งในสี่สำนักเสียนแห่งหลิงโจอย่างวังเซียนจีภายในชั่วข้ามคืนไม่ว่าจะเป็นประปัจจานที่บำเพ็ญเพียรมาหลายพันปีไปจนถึงสุนัขที่อาศัยอยู่ในสำนักทั้งหมดเกือบแสนชีวิตล้วนถูกสังหารจนสิ้นตอนที่452นี้เป็นโอกาสของข้าแล้วใกล้ยามโอ๋หลังจากสิทธิ์ของนิกายกระวีสวรรค์ที่อยู่ชั้นนอกเพิ่งส่งข่าวมาทันใดนั้นทางนิกายกระวีสวรรค์เกิดความโกลาหลขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในบรรดาสี่สำนักเซียนใหญ่แห่งลิงโจวังเซียนจีนับว่าเป็นสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วทว่าเวลาเพียงแค่ค่ำคืนเดียวไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรพชนที่มีตบะบารมีสูงส่งหรือแม้แต่สุนัขที่อาศัยอยู่ในสำนักก็ล้วนถูกสังหารจนสิ้นน่าเหลือเชื่อซึ่งน่าเหลือเชื่อยิ่งนักทั่วทั้งสวรรค์บุรพาไม่มีคนที่น่ากลัวที่นี่อย่างแน่นอนกล่าวกันว่าในส่วนลึกของอีกฝั่งของมหาสมุทรแท้จริงมีสิ่งมีชีวิตโบราณอันน่ากลัวอาศัยอยู่มากมายคงไม่ใช่ฝีมือของสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านั้นหรอกกระมังหากเป็นเช่นนั้นจริงไม่เท่ากับว่าพวกเราสี่สำนักเซียนใหญ่กำลังเผชิญหน้ากับหายนะหรอกหรือไม่ใช่กระมังหากเป็นเช่นนั้นจริงทั่วทั้งสวนบุรพาคงนองไปด้วยเลือดแล้วล่ะจริงสิพระเจ้าคิดว่าฝีมือเช่นนี้จะใช้นำพระเสียนจีและวิญญาณอาวุธตนนั้นที่อยู่เบื้องหลังเขาหรือไม่มีความเป็นไปได้เพราะนำพระเสียนจีหลังจากให้แพ้การเดิมพันมาจิตใจแห่งเต๋าของเขาก็แตกสลายกายเนื้อถูกทำลายมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะหากายเนื้อใหม่ดังนั้นจึงต้องช่วงชิงพลังชีวิตของมนุษย์เพื่อหล่อเลี้ยงร่างใหม่ของตนเองแต่ข่าวว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนอกจากจิตแห่งเต๋าของนพเรศเซนจีจะแตกสลายจนธาตุไฟเข้าแทรกไม่ฉะนั้นเหตุใดจะต้องลงมือสังหารพวกเดียวกันด้วยเล่าระหว่างที่เราผู้โสกำลังตั้งข้อสงสัยต่างๆนานาอยู่ภายในตำหนักพันกระบี่แต่ในนั้นอู่ไทเหอและของซินเจียนก็ได้ปรากฏกายขึ้นและทำให้ภายในตำหนักพันกระบี่ไรเงียบเสียงร้องในพริบตาผู้น้อยคารวะท่านบรรพจารย์เหล่าผู้อโศต่างลุกขึ้นยืนพร้อมคงคำนับให้แก่อู่ไทเหอและของซินเจียนอู่ไทเหอกระอ่ำเบาๆก่อนจะกวาดตาเมาทุกคนแล้วเอ่ยขึ้นเรื่องของวังเสียนจีข้าและสิทธิ์น้องคงทราบข่าวแล้วแต่เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความหวาดวิตกจนส่งผลกระทบต่อการเป็นเพียงปกติของสิทธิ์ในนิกายกระบี่สวรรค์ของเราดังนั้นข้าหวังว่าเรื่องนี้ให้คนรู้น้อยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีเอ่ยเพียงเท่านั้นและทุกคนก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเรื่องนี้มากจนเกินไปนักคงซินเจียนเอ่ยต่อด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและเสริมขึ้นข้าสามารถรับประกันได้ว่าต่อทั้งหลิงโจหรือแม้แต่ทั้งสวนบุรพาต้องพบกับพยานะน่ากลัวนิกายกระบี่สวนของเราก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนที่อยู่ในที่นั้นนอกจากผู้อาวุโสสูงสุดอย่างหลิงซินฮานที่ขมวดคิ้วน้อยๆแล้วผู้อาวุโสอื่นๆล้วนแล้วแต่มีสีหน้างุนงงอดไม่ได้ที่จะหันไปมองหน้ากันวังเซียนจีอย่างประสบกับพยานะอันน่ากลัวถึงเพียงนั้น
แล้วนิกายกระบี่สวรรค์จะสามารถต้านทานได้จริงๆนะหรือเอาความมั่นใจจากไหนกันท่านบาปอาจารย์พวกเราต่างก็เป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วอีกทั้งยังอยู่กันมาหลายร้อยปีถึงขนาดพันปีก็มีท่านอย่าโกหกพ่อกลมจะดีกว่าเมื่อเราผู้อาวุโสมองมาที่ตนตาปริบๆมุมปากของคงซินเจียนก็คงขึ้นพรางเอ่ยถามออกไปพระเจ้ามีเชื้อข้าอย่างนั้นหรือทุกคนตามพากันพยักหน้าก่อนจะได้สติขึ้นมาและรีบสายหน้าเมื่อเห็นดังนั้นคงซินเจียนกระตกยิ้มมุมปากอย่างอดไม่ได้สิทธิ์น้องของอู่เถื่อเรียกคงซินเจียงเสียงเรียบก่อนจะเอ่ยกับทุกคนพระเจ้าไม่จำเป็นต้องสงสัยในเรื่องนี้เหมือนกับที่สิทธิ์น้องของกล่าวไว้ตอนนี้นิกายกระบี่สวรรค์ของเรามีความสามารถที่จะต้านทานหายนะทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นได้จริงๆไอ้เจ้าอู่เถื่อก็โบกมือเบาๆเป็นสัญญาณให้ทุกคนแยกย้ายมีนานหลังจากทุกคนจากไปแล้วภายในตำหนักพันกระบี่ขนาดใหญ่บัดนี้ซึ่งเหลือเพียงอู่เถื่อของซินเจียนและหยาวฮาวฮาน3คนเท่านั้นท่านบรรพจารย์อู่และท่านบรรพจารย์ของท่านหมายถึงผู้เอาโซเย่หรือขอรับหยาวฮาวฮานลังเลอยู่พักใหญ่จนสุดท้ายกดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามขึ้นจนถึงบัดนี้แล้วจะยังมีเชื่อใจข้าอีกเยี่ยงนั้นหรือเมื่อบาของคงซินเจนกระตุกขึ้นก่อนจะเอ่ยอย่างระอาเมื่อวานข้าได้บอกเจ้าไปอย่างชัดเจนแล้วแต่เจ้าก็ยังคงสงสัยอีกอย่างนั้นหรือเหย่าห้าวหาญข้าไม่ได้อยากจะว่าเจ้าหรอกนะแต่สติปัญญาของเจ้านั้นคงจะมีปัญหาจริงๆอีกทั้งยังมีปัญหามากอีกด้วยสิทธิ์น้องคงพอได้แล้วอู่เถื่อปรายตามองของซินเจียนก่อนจะเอ่ยอย่างเคร่งครึมฮาวหานนั้นเยี่ยงไรซักเขาก็เป็นถึงประมุขคนปัจจุบันของนิกายกระบี่สวรรค์ของเราหากแม้แต่พระบัจจานอย่างเจ้ายังกล้าฉีกหน้าเขาเช่นนี้แล้วจะให้เขาเป็นที่เคารพของทุกคนได้เยี่ยงไรกันหลังจากได้ยินประโยคนี้แล้วแม้ยาวหานจะไม่ได้แสดงสีหน้าใดๆออกมามากนักแต่ความเสียใจที่สะสมมานานหลายปีก็ถูกปลดปล่อยออกมาได้ทันทีหากไม่ใช่เพราะฐานะที่ค้ำคออยู่แล้วก็ประมุขนิกายกระบี่สวรรค์เช่นเขาก็อยากเข้าไปกอดอู่ไทเหอแล้วร้องไห้คร่ำครวญออกมาเสียจริงจนเวลาผ่านไปประมาณช่วงเวลาจิบชาหนึ่งถ้วยสิทธิ์ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มของขอคุมกฎผู้หนึ่งก็ก้าวเข้ามาในตำหนักพันกระบี่ด้วยความรีบร้อนท่านบรรพจารย์ท่านประมุขคนของนิกายจืออินและจวนนาลิงขอเข้าพบขอรับสิทธิ์ขอคุมกฎคุกเข่าลงข้างหนึ่งพร้อมเอ่ยรายงานให้พวกเขาเข้ามาได้หลังจากสินหอคุมกดรับคำสั่งก็เดินออกไปจากนั้นของสินเจียนก็ได้ลูบหนวดของตนเองพรางเอ่ยด้วยรอยยิ้มข้ารู้อยู่แล้ววังเสียนจีประสบกับพยานาอันเลวร้ายชนีคนของนิกายจิวอินและจวนนานลิงจะต้องวิ่งแจ้นมาขอการคุ้มครองจากพวกเราเป็นแน่สิทธิ์น้องคงในเมื่อพวกเรารับปากสองสำนักเสียนใหญ่ไปแล้วช่วงเวลาสำคัญชิ้นนี้เจ้าอยู่ได้สร้างเงื่อนไขอันใดที่โหดร้ายอีกล่ะอู่เถื่อชื่นเมืองหมอกของสินเจียนก่อนจะเอ่ยเตือนอีกว่าหากท่านแย่ทราบถึงการกระทำของเจ้าขึ้นมาและเกิดไม่พอใจถึงตอนนั้นจะเกิดปัญหาได้ของสินเจียนนิ่งตะลึงไปเล็กน้อยก่อนพยักหน้ารับคำในทันทีหยาวห้าวหานที่ยืนอยู่ข้างๆได้ยินดังนั้นก็อดมิได้ที่จะพยักหน้าตามด้วยมีนานระหว่างที่อู่เถื่อและของสินเจียนกำลังพูดคุยเรื่องทั่วไปอยู่นั้นสิทธิ์ของฮอคุมกฎก็ได้เดินนำเหล่าผู้โสของนิกายจืออีนและคนของจวนนั้นเล็งกลุ่มหนึ่งเข้ามายังตำหนักพันกระบี่ด้วยความเร่งรีบพี่โอ๋คิดว่าท่านคงทราบข่าวแล้วใช่หรือไม่หวังเซียนจีที่เป็นหนึ่งในสี่สำนักเซียนใหญ่แห่งหลิงโจวของพวกเราภายในคืนเดียวคนนับแสนกลับตายอย่างน่าอนาถพี่โอ๋คนผู้นั้นต้องโหดเหี้ยมขนาดไหนกันถึงได้สังหารผู้คนได้อย่างเลือดเย็นถึงเพียงนี้ช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักพี่คงตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราต้องรีบสร้างค่ายก่อนห้วยหลานจริงๆเสียแล้วมิฉะนั้นผู้ที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้มิว่าจะปรากฏตัวที่นิกายจืออีนหรือว่าจวนนานลิงล้วนแล้วแต่จะสร้างหายนะอันเลวร้ายทั้งสิ้นทุกท่านไม่ต้องร้อนรนไปพวกเรานั่งลงแล้วค่อยว่ากันเถอะขณะเดียวกันระหว่างที่เหล่าผู้โสของสำนักเสียนใหญ่ทั้ง3ได้มารวมตัวกันที่นิกายกระบี่สวรรค์และกำลังปรึกษาหารือกันอยู่นั้นบนยอดเขาแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากเมืองกระบี่สวรรค์มากนักผู้เฒ่าร่างผอมที่มีผมและหนวดเป็นสีขาวและดำอย่างละข้างและได้สะกดพลังตนเองเอาไว้ราวกับหินแกะสลักก็ไม่ตาน
ผ่านไปเนิ่นนานแม้ว่าการจำกัดเคอเสวียนจีและกฎของวังเสวียนจีจะพอบรรเทาผลกรรมนี้ลงไปได้บ้างแต่หากไม่มีสิ่งใดผิดพลาดแล้วก็นายท่านจะต้องรับรู้ได้อย่างแน่นอนเอ่ยเพียงเท่านั้นผู้เฒ่าชุดดำก็ขมวดคิ้วมุ่นก่อนจะรีบใส่หน้าแรงๆมิใช่หากเรื่องนี้เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยนิสัยของนายท่านเพียงแค่เขาเพ่งสมาธิก็สามารถทำให้ข้าหายไปในพริบตาได้แล้วทว่าครั้งนี้เขากลับไม่ได้ลงเลยพระชุดดำขมวดคิ้วแน่นพรางพึมพำกับตนเองต่ออีกอย่างนายท่านสะกดไอพลังของตนเองเอาไว้หากไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์และลักษณะของท่าทางเขาแล้วก็ตอนนั้นข้าเองก็คงจะยังไม่รู้จริงสินายท่านเคยบอกว่าเขาเกิดมาเป็นคนที่ไร้พ่ายจึงไม่เคยได้สัมผัสกับการไปเป็นเพียรที่ยากลำบากการที่นายท่านปรากฏตัวในสถานที่เล็กๆอย่างสวรรค์บุรพาเช่นนี้บางทีอาจเราต้องการสัมผัสถึงความลำบากในการเป็นเพียรของสรรพสัตว์ก็เป็นได้เอ่ยถึงตรงนี้ดวงตาที่เป็นสีขาวข้างหนึ่งสีดำข้างหนึ่งของผู้เฒ่าชุดดำก็เปล่งประกายระยิบระยับออกมาหากข้าสามารถคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆนายท่านได้บางทีสักวันหนึ่งข้าอาจกลับไปอยู่ข้างกายและรับใช้นายท่านได้อีกครั้งผู้เฒ่าชุดดำจู่ๆกระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพรางเอ่ยอย่างตื่นเต้นยินดีนี่เป็นโอกาสของข้าแล้ว